สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้มหาแม่งนะครับผมพาลงท้องไร่ท้องนาเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมก็หลายๆเรื่องราวนะครับผมที่เกี่ยวกับนาข้าวไม่ว่าจะเป็นทั้งโรคทั้งแมลงนะครับผมการจัดการการบริหารแปลงการควบคุมน้ำควบคุมปุ๋ยต่างๆที่ผมเอามาแชร์นะครับผมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนให้ทุกคนทุกท่านนะผมที่ทำนาทำไร่อยู่ได้เอาไปปรับประยุกต์ใช้นะครับผมก็วันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับพามาดูแปลง89ไก่ทองคำนะครับผมเป็นอีกหนึ่งแปลงที่ผมเอาอัปเดตเป็นประจำนะครับผมก่อนอื่นขอบอกก่อนนะครับว่าแปลงนี้มีการทำอย่างต่อเนื่องก็ปีหนึ่งก็ทำได้3หนเลยนะครับ1ปีทำได้3หนเลยนะครับผมเนื่องจากว่าแปลงนี้ไม่กระทบน้ำท่วมนะครับแล้วก็อีกอย่างช่วงที่กระทบช่วงที่ฝนจริงๆก็เก็บเกี่ยวนี้ได้นะครับผมเนื่องจากว่าเป็นการเลือกพันธุ์ข้าวเบาเนาะนะครับผม89ก็เป็นพันธุ์ข้าวเบา80กว่าวัน90วันก็เก็บเกี่ยวได้วางแผนดีๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงในช่วงที่ข้าวมีความอ่อนแอต่อสภาวะต่างๆทั้งโรคทั้งแมลงนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับผมข้าวทุกพันนาทุกแปลงต้องมีโรคประจำตัวอย่างแน่นอนนะครับมันจะมีทั้งโรคทั้งแมลงอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะหนีไปทำพันไหนไม่ว่าจะทำฤดูใดนะฮะก็ต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนนะฮะอย่างที่หลีกนี้ไม่พ้นเลย2ปัจจัยหลักๆก็คือในเรื่องของหนอนและในเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราต่างๆอันนี้เราจะหนีไม่พ้นเลยนะครับเขาเรื่องครับแปลงนี้ก็เช่นกันนะฮะแปลงนี้ก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วนะฮะประสบปัญหาข้าวใบแดงยอดแดงแดงแบบแดงงวดเลยนะครับไม่ใช่แค่แดงนิดๆหน่อยๆนะฮะแดงแบบเข้าแดงทั้งใบเลยนะครับผมก็เลยมีการตัดใบไปนะครับข้าวจริงๆก็ยังไม่ถึง45วันดีนะครับตอนตัดก็อยู่40วันนะครับก็ขาดเหลือนะครับผมมันพอมีอาการเริ่มแดงเป็นหย่อมเป็นหลุมนะครับก็ทำการตัดใบเลยทันทีนะครับตัดใบเสร็จก็ฉีดยาตัดใบได้2วันครับตัดใบ2วันก็ทำการฉีดพ่นสารนะฮะก็ก่อนหน้านั้นก็ฉีดมาก่อนนะฮะก่อนหน้าที่จะตัดก็ฉีดมาก่อนแต่พอมาดูทีวัน2วันหลังฉีดมันดูท่าจะลุกรามนะครับผมดูท่าจะเอาไม่อยู่มีเป็นแอ่งรัศมีกว้างประมาณสัก2เมตรนะครับก็เลยทำการตัดตรงนั้นเลยตัดทันทีนะครับผมคือไม่ปล่อยให้รุกรามนะครับผมตัดทันทีเลยตัดตรงนั้นทันทีนะครับอันนี้คือกรณีของเชื้อรานะครับผมกรณีของเชื้อราไม่ใช่กรณีของพวกแบคทีเรียหรือไวรัสต่างๆนะครับผมกรณีของเชื้อราตัดปุ๊บนะครับผมลงได้2วันก็ดูจังหวะแดดดีๆนะฮะดูจังหวะแดดดีๆมันก็ใบแห้งลงไปฮะพอใบแห้งนะครับผมก็พวกเชื้อราอะไรต่างๆมันก็ตายไปด้วยเนาะนะครับผมพอเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมก็2วันก็มาทำการฉีดพ่นอีกทีนึงด้วยเพื่อเป็นการไม่ให้มันเข้าแผลตรงที่เราตัดอย่างนี้นะครับผมสังเกตว่าเห็นไหมตรงรอยแผลจะมีสีแดงๆเคลือบตลอดนะนั่นก็คือลักษณะอาการที่ทั้งโดนกระทบจากแผลด้วยแล้วก็ทั้งโดนพวกกลุ่มของเชื้อราที่เข้าไปกระทบทำลายอีกรอบนึงด้วยนะครับผมมันก็เลยเอาอยู่นะครับแปลงนี้ก็เลยยังไม่มีปัญหารุกรามนะครับก็ยังเขียวทั้งแปลงนะครับผมเราเห็นท่าดีแล้วนะครับผมเราก็มาทำการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยเพื่อให้เจริญงอกงามก็1สัปดาห์นะครับผม1สัปดาห์ก็เห็นไหมครับแทงขึ้นมานะครับและตอนนี้ข้าวตัวนี้ตั้งท้องแล้วนะครับผมข้าวมันตั้งท้องไวนะครับผมข้าวพันนี้นะครับผมระยะ50-55วันนี้ก็ยังไงก็ต้องเห็นท้องกลมท้องเป่งแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ตั้งท้องแล้วนะครับผมตั้งท้องแล้วไอ้ที่เห็นโผล่ๆนั้นก็คือกลุ่มข้าวที่ออกก่อนนะครับผมมันไม่ใช่ข้าวดีดนะมันเป็นข้าวปนครับเป็นข้าวปนนะข้าวดีดกับข้าวปนต่างกันยังไงข้าวดีดก็เป็นข้าวที่ออกง่ายร่วงง่ายนะครับผมแต่ข้าวปนคือข้าวดีแล้วเนี่ยแต่ว่ามันมีหลายสายพันธุ์ที่มันอยู่ในแปลงเดียวกันในถุงเดียวกันมันก็เลยงอกพร้อมกันอะไรเงี้ยนะครับผมก็อันนี้เป็นข้าวปนไม่ใช่ข้าวดีดนะครับถามว่าดีไหมก็จริงๆก็ไม่อยากให้มีเพราะว่ามันสุกไม่พร้อมกันเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ข้าวปนก็ยังดีกว่าข้าวดีดนะครับผมมีเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผม
นะครับก็วันนี้นะครับผมเอามาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านฟังนะครับผมหลายๆคนหลายท่านก็พยายามสอบถามกันเข้ามานะครับผมว่าฤดูนี้นะครับผมเราจะเจออะไรกันบ้างครับก็แน่นอนครับฤดูนี้เป็นฤดูน้ำหลากน้ำเยอะนะครับผมเข้าฤดูฝนฝนตกชุกตกบ่อยข้าวจะเจริญเติบโตทางใบค่อนข้างดีค่อนข้างไวนะครับพอข้าวเจริญเติบโตค่อนข้างดีค่อนข้างไวสิ่งที่จะตามมาก็คือในเรื่องของเชื้อราครับผมมันจะชอบเข้าทำลายครับสังเกตว่าตอนนี้จะเจอปัญหาในเรื่องของใบแดงยอดแดงการข้าวใครที่กำลังออกตอนนี้ก็จะเจอในพวกรวงแดงนะครับผมหรือหัวแตกหัวบานอะไรต่างๆนะครับผมค่อนข้างเยอะเลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยเขาเลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่ทำนารุ่นนี้สิ่งที่ควรระวังไม่ใช่หนอนครับตอนนี้นะครับถามว่าหนอนรุนแรงไม่รุนแรงครับน่ากลัวเหมือนกันครับแต่ที่น่ากลัวกว่าก็คือในเรื่องของเชื้อราพอมันเข้าเสร็จปุ๊บนะครับผมจริงครับที่บอกว่าอาจจะแค่ใบแดงนะครับผมแต่คำว่าแค่ใบแดงมันส่งผลถึงอนาคตที่จะทำให้ข้าวนั้นเมล็ดรีบนะครับผมและไม่สะสมอาหารนะครับผมให้หลายคนบอกว่าข้าวเมล็ดรีบออกรวงโดนฝนจะแก้ไขยังไงผมบอกว่ามันแก้ไขยากครับเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เราเหลืออยู่นะครับผมเมล็ดที่มันผสมติดแล้วนะครับผมเราสามารถดึงด้วยแคลเซียมโบรอนหรือแมกนีเซียมแล้วก็เป็นกลุ่มของกรดอะมิโนต่างๆที่สามารถที่จะดึงหรือสะสมอาหารนะครับผมเป็นการกระตุ้นเป็นตัวกระตุ้นให้ข้าวนั้นกินปุ๋ยสะสมอาหารได้ค่อนข้างเก่งได้ค่อนข้างดีและตัวแคลเซียมโบรอนเองก็จะยึดขั้วให้ขั้วเหนียวยึดติดดีในตัวของแมกนีเซียมนะครับผมก็จะมีส่วนผสมของถ้าอาหารตัวไหนมีส่วนผสมของแมกนีเซียมหรือปุ๋ยที่มีส่วนผสมแมกนีเซียมเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการกระตุ้นให้การติดดอกนะครับผมค่อนข้างดีเนาะนะครับผมก็ตัวแมกนีเซียมจะเป็นตัวกระตุ้นนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่หว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเกล็ดเอ่ยปุ๋ยเม็ดเอ่ยนะครับผมหว่านแล้วมีส่วนผสมของแมกนีเซียมนะครับผมก็จะทำให้กระตุ้นให้ข้าวนั้นมีส่วนในการติดเมล็ดค่อนข้างดีกว่านะครับผมสมติดดีกว่านะครับผมเพราะว่าเขาจะช่วยบำรุงดอกเนาะนะครับก็เอามาเป็นหนึ่งเรื่องราวแล้วกันนะครับผมนะมาฝากมาให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมนะครับผมใครที่มีปัญหาเนาะก็จริงๆต้องสอบถามเข้ามานะครับเพราะว่าผมเองก็บอกยากนะครับแม้แต่หลายๆท่านที่บอกว่าข้าวใบแดงนะครับผมบางทีผมก็บอกไม่ถูกว่ามันเป็นแดงอะไรยังไงเพราะว่ากรณีข้าวใบแดงมันก็เยอะแยะมากมายนะครับผมทั้งโรคทั้งแมลงทั้งหนอนอะไรต่างๆด้วยออกรวงแดงนะครับไวรัสอะไรพวกนี้มันตอบยากที่จะยืนยันได้นะครับผมดังนั้นถ้าอย่างที่ผมเคยเห็นผมใกล้เคียงนะครับผมและความน่าจะเป็นณฤดูนั้นๆ นะครับผมก็พอที่จะคาดเดาออกได้นะครับผมก็สามารถแนะนำกันได้แหละครับผมแต่ว่ามันก็ไม่เชิงว่าเราจะบอกได้ชัดเจนเนาะนะครับผมต้องได้เห็นได้ชมนะครับผมมันถึงจะรู้นะครับผมก็เอามาเป็นประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็แล้วกันนะครับผมเนาะวันนี้ใครที่ช่วงนี้ใครที่กำลังเกี่ยวข้าวก็ขอให้ได้ผลผลิตเยอะๆนะครับผมราคาก็กำลังดีนะครับผมวันนี้มหาแม่งเองก็คงจะขอลากันไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมวันหน้ามีเรื่องราวดีๆยังไงจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งนึงสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ